สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเอสโซลิฟิเคชันเดนเกมแหล่งกิสเตอร์โมบายนะคะหลังจากที่เอสได้เคลียร์เลเวล60ทั้งไดจิกและเมทิโอเป็นที่เรียบร้อยเอสก็จะมาเคลียร์เลเวล70กันในแบบไดจิกกับเมทิโอเช่นเดียวกันซึ่งจะเพิ่มเติมคือเราจะเคลียร์กันแบบโนเดตนะคะแน่นอนว่าเราจะเน้นตรงนี้ค่ะเป็นสไดจิกแล้วก็โนเดตเลยและแน่นอนเอสจะทำแบบโนเดตทั้ง2แฟกด้วยถ้าพร้อมแล้วก็เข้าสู่สนามกันเลยสิ่งที่ต้องระวังกันนะคะก็คือต้องระวังอีนกตัวนี้นะคะฮาร์ปี้เราจะต้องฆ่ามันก่อนแล้วก็มีปูที่มันคอยจะ AOE เราบางครั้งก็จะกะมันเดาใจไม่ได้ส่วนการก้อยไม่ต้องไปกลัวถ้าโดนห้ามฮีลก็แค่เอาตัวรอดที่ได้จ้ะและสิ่งที่ต้องระวังก็คือเป็นไปได้เราอย่าไปสกิปไอ้ตัวปีศาจตัวนี้กว่าถ้าสกิปแล้วก็โดนไอ้นี่นะจ๊ะดาร์กเอจิสมันแจกหมู่รอบแมปด้วยน่ารังเกียจมากส่วนไอ้ตัวนี้ก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรมันมากปล่อยมันแทงกาดก็กาดไปเลยเถอะค่ะและแน่นอนวิธีการเล่นแบบสแตทิติกก็เหมือนแบบ60นั่นแหละค่ะแต่แค่เปลี่ยนลำดับการเดินเพื่อให้เล่นง่ายขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วเราก็ Let's get started เลยก่อนอื่นฮะเราจะฟาดแท้ใส่เจค่ะเจนมกับเจหัวชมพูไม่รู้ว่าเจอะไรอ่ะเพราะสองคนนี้นิสัยเหมือนกันมากอย่าสปอยยะเราเล่นผ่านด่านเด้อมาเราต้องเปิดนี่อินสัตคอมมานเราจะใช้การลุกการมานะคะและแน่นอนเปิดฟิวชั่นบัฟเพื่อเสริมความแรงให้เจ๊เอ๋เตี้ยวของเราจ้าโอ้ my god จังหวะนี้ถ้าคีได้คีเลยค่ะปะเจ๊เอาอีกรอบเอาอีกสักหนึ่งบทเพลงบทอันนี้ไม่คีเพราะว่าบัฟอีเมลด้าไม่ส่งผลข้อดีของวาก็อตเดชช่วยลดดาเมจเมื่อถูกประชิดได้อ๋อโดนจนได้โอเคมันล็อกแค่นี้ไม่เป็นไรก็เล่นยากเหมือนกันนะเธอไม่ได้ก็คงต้องฆ่าบัตรตรงนี้ค่ะบักกันอ่ะไม่เป็นไรします。一気に行きますよ。
ต้องเอาเอกเราเปิดเจด้าต่อกันสถานการณ์ที่ไม่ค่อยเป็นใจนะเพื่อความปลอดภัยกรุณาถอยทับตามแอคชั่นได้ก็จะเป็นข้อดีค่ะเราต้องกล่าวรอให้อันนี้มันหมดโอ้ขายหมดแล้วได้แค่นี้โอ้โหมันเอาอีกแล้วมันเฮกาโมนี่ฉันไม่หยุดเลยกาแฟตรงนี้ละเราเปิดห้องเลยค่ะนันซากามโนกดพยายามกดติดแล้วไม่ยอมไม่ติดค่ะรอดทีรอดที
実行します。あら畳みかけます。เราต้องให้เจ๊วิ่งแล้วฉันจะพิสูจน์ความสามารถของฉันใช่ไหมจักรมาโน่ย่าปาแท นี่ไม่ใช่ปัญหาข้อดีของการพกฮิวด้าในฐานะแทงสเตติกจะทำให้มีอมตะค่ะนี่คือสิ่งที่เอ็ดอยากให้บอกโอเคเราจะมาเล่นเจสต่อกันแต่น่าเสียดายเล่นแบบนี้อาจจะตายง่ายแค่อาจจะต้องนี้ครับยับทุกครับนะเส้นจงは私に任せてください。เส้นจงは私に任せてください。畳みかけます。เพื่อความชัวร์อย่าเสี่ยงจะดีกว่าแล้วก็ไฟน้องกันด้วยนี่ค่ะโอเคผ่านด่านแบบ strategic no death แล้วนะจ๊ะแซดรีพอร์ตตามนี้เลยต้องบอกเลยพกอันเตไว้จะดีกว่าเยอะแต่อันเตของเอฟไม่ได้เก่งมากต้องเป็น SP ถึงจะดีกว่านี้แต่นี่คือเล่นดีสุดเท่าที่เล่นแล้วปกติสนใจแต่โพทาไงแล้วพอมาเล่น strategic มันก็อาจจะความพร้อมลำบากนิดนึงเนาะคราวนี้เอสก็จะได้ทั้งแบบ no death แล้วก็แบบ strategic แล้วก็เดี๋ยวรอเคลียร์เมทีโอกันต่อนะฮะตอนนี้ขอรับแบบ strategic ก่อนนะตามนี้ได้จ้าต่อมาเอสก็จะมาเคลียร์เลเวล70แบบเมทีโอกันเลยนะคะซึ่งมีสิ่งที่ทำคือนี่เราต้องเคลียร์แบบนี่โดยใช้5เมทีโอแล้วก็ต้องเคลียร์แบบ no death ด้วยซึ่ง strategic เอ็กก็ทำแบบ no death แล้วแต่ meteo เอ็กก็จะทำแบบ no death เช่นกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็เข้าสู่สนามกันเลยและเราก็ยังใช้5 meteo เหมือนกับ level 60เลยนะคะแต่ว่าวิธีการเดินลำดับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างเล็กน้อยนะคะเพื่อความปลอดภัยของทีมเลยนะถ้าพร้อมแล้วก็ Let's get started ก่อนเดินเลยพี่เวิร์นแดงของเราจะต้องไปที่ป่าโอนแล้วพวกขากันจะพูดโอ้ยทำไมไม่พูดเหมือนกันแล้วก็จากนั้นเราก็จะกลางนี่กลางไททอนโล่น้ำก็ประมาณนะคะแล้วก็น้องเชอร์ของเราและจากนั้นเราก็จะให้เซรีด้าใช้ฟิวชั่นบัฟเซตสุดท้ายเราจะเพิ่มขาให้นิมิโกะโดยการใช้ท่านินจาฮอตฮอตฮอตนะฮะโอเค
สงสัยต้อง6ดาวถึงจะเอาไอ้กาก้อยหินตายได้โอเคต้องห่วงไปดูแต่ก่อนอื่นเราจะต้องตายก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะเรามีนี่แหละความลับของเสื้อหนึ่งอ้าวที่อยากบอกให้รู้และจากนั้นเราก็เล่นกันแบบนี้นะสถานการณ์น่ากดดันโอเคเราจะต้องเล่นกันแบบนี้ค่ะน่าจะโดนลดแอคแท็กไปด้วยก็เลยจะต้องอย่างนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็มาต๊อกสักทีเถอะต้องถ้าติดคอก็แนะนำว่าให้เอาเลยของปั๊มนั่นแหละลักขโมยเป็นเรื่องปกติเริ่มพอเลยกันแล้วที่ฟอร์มโจมตีตีตั้นค่ะแล้วก็ขั้นหนึ่งไปไว้เปิดได้สวยค่ะการตัวนี้ค่ะก็เอาอีกทีนึงถึงได้บอกว่าความลับของเตือนหนึ่งครับมันมีเสน่ห์ขนาดไหนเตือนหนึ่งครับเวลาไปจิกแล้วตายจะเป็นคืนชีพได้นี่แหละที่ใช้แล้วเลยใน PVP เนี่ยเขาก็เริ่มใช้กันแล้วนะเตือนหนึ่งครับอ่ะเขาเริ่มตั้งแต่ซีซั่น9ค่ะตอนที่เวอร์เนอร์เอจิลมาเขาใช้ตอนนั้นเลยเธออาจจะต้องลองดู
จะได้ผลเนี่ยล้มหัวไปก่อนโอ้ได้โอ้โหได้อยู่แล้วก็ขโมยได้พอฮิมิโกะขโมยเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องกลัวอีกหัวโยรู้สึกว่าจะต้องรอชาร์จอีกสักหน่อยเราค่ะที่รักแล้วก็นี่ค่ะอีกทีหนึ่งกบเพิ่มอีกหนึ่งรอบฟิวชั่นบัฟรอสวนนี่เองโอเคเปิดฟอร์มรีโพสอย่างเดียวแล้วก็ตบเพื่อนไปผ่านแล้วค่ะง่ายมากบอกเลยแค่จัดการพวกนี้ได้2ตัวนี้ Werner เคลียร์อยู่นี่ตามนี้เลยนะครับโอเคและแล้วเอก็ทำทั้ง2นี่ achievement ด้วยก็คือเคลียร์แบบเมทิเออร์5ตัวแล้วก็เคลียร์ level 70แบบไม่มีการตายเกิดขึ้นซึ่งเอ็กก็ทำให้ดูทั้ง strategic และเมทิเออร์แล้วเนาะก็รางทั้ง2รางวัลนี้เป็นเลยโอเคก็สรุปเลยแล้วกันนะคะว่านี่คือการรีวิววิธีการผ่านด่าน First Battlefield ของ Forbidden Battleground ครั้งที่5ซึ่งแน่นอนว่าการเล่นแบบ strategic อาจจะต้องยื้อกันนานหน่อยแต่ถ้าเล่นแบบ Meteor ก็แป๊บเดียวมันน่าจะไวกว่าแล้วก็ง่ายกว่า Meteor เลยสำหรับวันนี้เอ็กก็ต้องขอทำการจบกันเพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ใน Second Battlefield แบบ Gory และ Princess สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ